ที่สวีเดนตอนนี้เนี่ยนะคะพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ต่อประชากรสูงที่สุดในยุโรปในช่วง7วันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะสวีเดนถือว่าเป็นประเทศในยุโรปหนึ่งเดียวนะคะที่เปิดเมืองให้คนสามารถใช้ชีวิตกันได้อย่างปกติค่ะคือทางรัฐบาลสวีเดนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าการบังคับประชาชนเนี่ยอาจจะไม่เป็นผลนะคะเพราะฉะนั้นทางสวีเดนเขาก็เลยใช้วิธีการขอความร่วมมือจากประชาชนเพราะเขาให้เหตุผลว่ามีความเชื่อมั่นในประชาชนของตัวเองค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสวีเดนกลายเป็นชาติที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดในยุโรปถ้าหากว่าเทียบกับจำนวนประชากรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการนับเฉพาะในช่วง7วันที่ผ่านมาค่ะทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะก็รายงานว่าถึงแม้ว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตโดยเฉลี่ย1วันระหว่างวันที่12ถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยสวีเดนมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ6คนต่อประชากร1ล้านคนซึ่งก็ถือว่าสูงที่สุดในยุโรปนะคะแต่ว่าถ้าหากนับรวมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดสวีเดนก็ยังคงมีการเสียชีวิตต่อจำนวนประชากรน้อยกว่าประเทศอื่นๆอย่างสหราชอาณาจักรสเปนอิตาลีเบลเจียมแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้มาตรการในการล็อกดาวน์ทั้งนั้นเลยอีกด้านนึงทางสวีเดนเนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าชาติเพื่อนบ้านต่างๆในแถบนอร์ดิกนะคะอย่างเช่นเดนมาร์กนอร์เวย์แล้วก็ฟินแลนด์ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสวีเดนก็ถือว่าสูงกว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้ย้อนกลับไปดูหน่อยค่ะว่าที่ผ่านมาสวีเดนเขาใช้กลยุทธ์อะไรบ้างในการรับมือกับโควิด-19 นะคะสวีเดนเนี่ยใช้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมแบบพื้นฐานค่ะที่สำคัญคือเขาไม่ได้เป็นการบังคับแต่เน้นเรื่องของความสมัครใจนะคะเปิดกว้างให้โรงเรียนต่างๆยังคงสอนต่อไปเปิดการเรียนการสอนร้านค้าร้านอาหารก็ยังคงเปิดให้คนเข้าไปใช้บริการได้ตามปกติค่ะก็มุ่งเน้นไปที่การป้องกันในกลุ่มเสี่ยงมากกว่าอย่างเช่นกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่ผ่านมากลยุทธ์นี้ก็ถือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการทดลองกับชีวิตผู้คนที่มีอัตราความอันตรายค่อนข้างสูงแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็ได้รับการผลักดันจากองค์การอนามัยโลกว่าให้เป็นต้นแบบในอนาคตค่ะตอนนี้สวีเดนเองก็มีอัตราการเสียชีวิตอย่างที่บอกคือต่อประชากรเนี่ยสูงที่สุดในยุโรปในช่วง7วันที่ผ่านมาแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่สวีเดนเขาเลือกใช้มาตรการนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าประชาชนของเขามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่โดยปกติแล้วค่อนข้างจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคมมากพออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่สวีเดนมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็เลือกใช้มาตรการแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเดิมธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ